ีค่ะที่ชัยบาลีคอนอยู่ที่โรงแรมทองทารินนะคะมีการจัดงานท่องเที่ยววิ่งไทยเก๋ไก๋สมุทรปราการกันยังไงคะใช่ค่ะกับสมุทรปราการเคยเห็นไหมสถานการณ์ต่างประเทศแน่นอนฉันจำได้เลยค่ะสมุทรปราการแล้วนะคะที่เก๋เก๋ค่ะอันนี้เป็นข้าวที่เราทองเองนะคะของอร่อยอร่อยนะคะขึ้นดีขึ้นดีเอาข้าวที่เล็กมาต่อการต่อการเขาบอกว่าอร่อยหน้าตาเย็บก็ดีด้วยเขาที่ว่าสายทอดนะไปดูนะคะมาจากที่ไหนคะสมุทรปราการโชว์เลยค่ะแบรนด์นี้ค่ะมันคืออะไรคะปูนิ่มมะพร้าวอ่อนทำจากอะไรบ้างคะมีน้องตัวอย่างมะพร้าวอ่อนเนาะเต้าหวยผสมกันมะพร้าวสีมะพร้าวอ่อนแล้วก็เต้าหวยเนื้อเต้าหวยใช้มะพร้าวทำอ๋อเนื้อเต้าหวยนี่ใช้มะพร้าวทำดูนะคะเดี๋ยวฉันชิมให้ดูคล้ายคล้ายโยเกิร์ตแต่อร่อยกระป๋องเท่าไหร่คะกระป๋องแก้วละ25แก้วละ25บาทเลยนะคะมาในงานนี้นะคะเวลานี้เลยนะคะที่โรงแรมทองทาเรียนอยู่ที่ห้องรัตนมงคลนะคะปกติขายอยู่ที่ไหนคะที่สำโรงสมุทรปราการนะคะตลาดนี้เขามีคิวอาร์โค้ดให้คนนะคะว่าคนที่ทันสมัยนะคะสวัสดีจ้าออสดับโนบีออสเมดบอมโนเดซอนจะเกียทองทารินนะคะใช้ระบบสวยที่ต้องมีให้ชิมนะคะนี่เขามีให้ชิมนะคะมีให้ชิมชิมชิมอันนี้เป็นปลาช่อนโอ้เอามือดีกว่ามากเลยไม่รอดหรอกค่ะเนี่ยตักให้นะคะรอดแน่เลยอันนี้แจ่วบองนะไม่เอาค่ะเอาไว้เอาแมงดาแมงดาเอาแมงดานะคะตัวนี้ต้องเป็นเสียงดังไม่ต้องเสียงมือแข็งๆนะคะใครเข้าคอร์สชิมไปถ่ายไปนะคะดูนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูชิมให้ดูทำจากสมุนไพรต่างๆโอ้แมงดาหอมเลยขายยังไงคะแมงดาครับผมราคา20บาทเองนะคะอ๋อเหรอค่ะครับผม20บาทค่ะแรงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตาแดงแมงดาอันนี้คืออ๋อตาแดงอันนี้กระปุกละ600ค่ะอันนี้ส่งไปเมืองนอกนะคะได้เลยค่ะนี่นะคะอยู่เมืองนอกนะคะมาสุรินทร์เอาไปได้เลยนะคะนี่ค่ะมาต้องหน้าสมุทรปราการตอนนี้เข้ามาอยู่สุรินทร์แล้วนะคะสุรินทร์ราคาเหมือนกับที่ในร้านเลยแม่มณีด้วยนะคะต้องมีแม่มณีกับพร้อมเพย์ค่ะพร้อมเพย์ไม่มีเงินจ่ายได้เมื่อกี้ก็จ่ายไปแล้วนะคะ QR code ยิงมาเลยค่ะจบเลยทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เงินสดนะคะอันนี้ไม่เผ็ดเนาะปลาร้าหยองลองชิมนะคะเออน้ำเชี่ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ทานไหนดูดิไม่เดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไงอันนี้คือปลาร้าหยองเราค่ะปลาร้าหยองนี่เหรอลองชิมได้นะคะของเราเป็นตำมือนะคะแล้วเราไม่ใส่สายกันบูดนะคะเอาไปทำกับข้าวอะไรได้บ้างใส่ต้มยำได้สามารถเป็นยำแต่ยำมันต้องยำคนทำน้ำพริกอร่อยคนนี้อร่อยสวัสดีค่ะแล้วก็โอท็อปมะม่วงน้ำปลาหวานอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าชิมได้จ้าชิมได้ชิมได้ไม่ได้ชิมมะม่วงเหลือแค่นี้นะคะชิมตอนนี้รับชมจากที่อเมริกาพนมสารคามที่ไหนคะสนใจนะคะที่ร้านทองทะเลมาได้เลยค่ะมะม่วงมีหน้านี้ด้วยหรอคะมีหน้านี้ด้วยหรอคะมะม่วงอันไหนคะมะม่วงตอนนี้มีหน้านี้หรอคะมันมีตลอดนะครับเป็นพันมันเดือน9พันอะไรคะเนี่ยมันเดือน9พันมันเดือน9นี่มันเดือน8อยู่ไม่ใช่หรอคะครับมันทุกเดือนนะครับจริงๆแล้วถ้าเดือน9ก็จะมันกว่าเดิมนิดนึงต้องกลับว่าบ้านลุงเดือนขายเท่าไหร่คะอันนี้20อันนี้20ครับรับผมใหญ่50เออไม่แพงเลยนะคะใครสนใจนะคะฝากดิฉันซื้อได้นะคะนี่ขอไปถ่ายทางข้าวสดก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยรับถ่ายรูปถ่ายรูปให้น้องถ่ายรูปตอนนี้ถ่ายข้าวสดอยู่นะคะอยู่ที่าการบางปูโอ้หนูไปบ่อยเลยสวยมากโดยเฉพาะเดือนมีนาคมอะไรนะดอกนกอะไรนะนกนางนวลสวยมากใช่แล้วก็จะมาแล้วก็ไปเดินแล้วก็กระโดดวิวให้อาหารนกเนี่ยให้อาหารนกใช่ค่ะเคยพานักท่องเที่ยวจากชัยภูมิไปเลยเขียนโปรแกรมที่พักอยู่ตรงไหนคะโหลมันอยู่ในนั้นแหละครับอ๋อหรอคะเป็นส่วนของทางราชการใช่ไหมราชการเลยครับรถเรืออ๋อจำได้แล้วเคยที่ท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์ส่วนประการพี่เกตบอกไว้พี่แจ๋ว
แล้วพี่แต๋วเนี่ยเรียกธุรกิจเกดแก้วพี่แต๋วธุรกิจแก้วใช่ที่ที่คุณแม่เพิ่งเสียนะใช่เพิ่งเสียไอ้นี่แหละแกอยากอยู่ที่นี่แล้วแกย้ายไปใช่ที่เดียวที่เดียวแกย้ายจากสมุทรปราการไปสุรินทร์ใช่แต่ยังติดตามเฟซอยู่อ่ะค่ะยังตามเฟซกันอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะแม่เสียบลอยอังคารเมื่อวันก่อนนี่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะได้ให้พี่แต๋วมาไลฟ์ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแท็กของพี่แต๋วดีกว่านะไอ้พี่แต๋วครับคุณพี่แต๋วเลยเกดแก้วเดี๋ยวมองเล่าไกลไงนี่นะคะป้อมผีเสื้อสมุทรอยู่ตรงไหนคะอยู่เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับตรงส่วนตรงไหนคะถ้าเราไปสมุทรปราการถ้าไปสมุทรปราการพบว่าอยู่เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมมีอะไรให้นักท่องเที่ยวอยากจะไปมีประวัติศาสตร์อะไรที่ป้อมผีเสื้อสมุทรนะฮะค่ะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เรื่องเรื่องตั้งแต่2รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่2รัชกาลที่3ครับรัชกาลที่2ทรงสร้างไว้ครับผมทรงสร้างไว้สร้างไว้ในป้อมสร้างไว้เป็นป้อมปราการป้อมปราการป้อมปราการแม่น้ำเจ้าพระยากลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับยิงประวัติศาสตร์ใช่เลยครับแล้วที่นั่นจะมีข้างคาวแม่ไก่ครับผมอ๋อข้างคาวแม่ก้านเพราะว่าต้องเป็นก่อนข้าวพระพุ่มเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงสั่งซื้อปืนทำต่อฤกษ์ปืนเสือหอบไว้7กระบอกเอาใหม่นะคะปืนเสือหมอบเสือหมอบไว้ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า7กระบอกป้อมพิเศษ13กระบอกเพราะรวมไปแล้ว10กระบอกเพื่อทำสงครามกับฝรั่งเศสครับเราเจ๊ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ครับผมยอดเมื่อตอนที่ฝรั่งเศสพอล้มปุ๊บแล้วป้อมพิเศษ9แล้วป้อมพิเศษหมดก็ทำสงครามมาเหตุใดจึงชื่อว่าป้อมพิเศษสมุทรเพราะรัชกาลที่2ทรงตั้งชื่อไว้อ๋อพระองค์เป็นนักบทนักอะไรนะอะไรนักแต่งนักเขียนอะครับพูดไม่ออกรัชกาลที่2เป็นอะไรนะท่านเองนะปุ๊บเนี่ยท่านเกิดในยุคแอนสุนทรภู่เกิดในนั่นแหละหนูจะพูดว่าท่านเป็นอะไรนะกวีกวีท่านชอบเป็นนักกวีเหมือนกับสมัยสุนทรภู่ในรัชกาลที่2โอเคจําได้แล้วแล้วตรงนี้คือของที่ระลึกถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวครับผมอ๋อเป็นสัญลักษณ์ก็จะเจอของที่ระลึกพวกนี้ครับผมนี่คือจ่ายผ่านพร้อมเพย์หรือว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นความรู้ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการอ๋อแล้วถ้าเกิดเข้าไปตรงนี้เจอข้อมูลนี้ไหมคะก็จะเข้าไปในส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มถ้าจะเข้าโดยตรงก็คือเข้าไปทางเพจ Facebook อ๋อแล้วตอนนี้เขาทำให้รู้เพื่อเข้าไปของการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับถ้าเข้าไปเฟซเฟซบุ๊กมีเพจเสื้อสมุทรโดยตรงเลยครับผมป้อมผีเสื้อสมุทรดินแดนประวัติศาสตร์ดินแดนประวัติศาสตร์อันนี้ครับผมแล้วช้างตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรช้างอันนี้คือช้างเชือกนี้เป็นธงชาติไทยธงชาติไทยสมัยแต่ก่อนเก่าตั้งแต่รัชกาลที่2ถึง5เราใช้ธงเปลี่ยนแปลงมาถึงรัชกาลที่5ความรู้คู่คนไทยสมัยก่อนไม่ใช่ธงชาติ3สีนะคะครับผมเป็นสมัยร.2 ร.3เป็นธงชาติครับนี่คือช้างนะคะเป็นสัตว์ที่ยืนคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยขอบคุณ